คุณผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งครับหลังจากที่กลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหยุดยาวด้วยนะฮะ4 วันแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยก็ห่างหายกันไปนานครับนักท่องเที่ยวกลับไปทีแน่นอนเจ้าบ้านเขาก็ต้องออกมาต้อนรับหน่อยนะฮะพี่ช้างทั้งหลายครับออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เลยมีคำแนะนำออกมาครับว่าไม่ต้องกังวลนะครับปฏิบัติตามคำเตือนคำแนะนำเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับแต่เช้าเลยอะลูกพี่ตรวจแต่เช้าเลยไอ้ลูกเครื่องกลับเลยโอ้โหอยู่กับที่เลยแหละเขาต้องเข้าเขาต้องเข้าตรวจก่อนเขาต้องหันเขาต้องตรวจเราก่อนเขาหันหน้าทางเราเนี่ยหน้ากลัวคันนั้นก็ยังไม่ทำเลยหนูขอทางไปหน่อยนะคะหนูไม่มีของอะไรกินค่ะรถเครื่องมันฉลาดเลยถ้าเขาไม่มีรถเราบังแล้วก็เป็นไงฮะแต่เช้าเลยฮะมาแต่เช้าเลยดูสิยังมีหมอกอยู่เลยครับอันนี้สายตรวจฮะตั้งด่านแต่เช้าด่านลอยด่านลอยมาแต่เช้าเลยแต่เจ้าของคลิปเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยดูไม่ค่อยตกอกตกใจเท่าไหร่นะดูจะชินกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ป่าละอูครับที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าของคลิปเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของช้างครับแล้วก็ทราบดีว่าถ้าต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำอย่างไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากมาด้อมด้อมมองมองเจ้าบ้านครับช้างเจ้าถิ่นก็ปล่อยให้รถทุกคันผ่านไปแต่โดยดีนะครับแต่ถ้าหากเป็นรถบรรทุกเนี่ยที่มีผลไม้มีข้าวของล่อตาล่อใจวางอยู่ท้ายรถเนี่ยอันนี้อาจจะต้องจ่ายสวยหน่อยนะตรวจค้นตรวจค้นขอตรวจค้นหน่อยนะครับอย่างที่เกิดขึ้นกับรถคันนี้เนี่ยแหละครับนี่คือเจ้าหน้าที่นะครับนะเขาก็ไปผลักดันนะครับให้กลับเข้าป่าไปนะฮะเรียกด้วยนะช้างช้างช้างมันดูเรื่องนะใช่แล้วก็ค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับช้างป่าตัวนี้ไม่ยอมวางงวงเลยง่ายๆนะฮะชุดผลักดันช้างของอุทยานก็ต้องออกแรงขู่ให้กลับเข้าป่าไปครับบอกดีๆยังทำเป็นไม่สนก็งัดไม้ตายครับจุดประทัดโยนใส่แต่ว่าถ้าเป็นเรานักท่องเที่ยวทั่วไปไปทำไม่ได้นะอย่าทำค่ะเราไม่รู้วิธีที่ถูกต้องนะครับจะไปขับเขาผลักดันเขาเนี่ยทำยังไงเราต้องไม่ทำเลยอ่ะอันตรายนะครับเราต้องสวดมนต์นะครับทราบวิธีเราต้องสวดมนต์สวดมนต์ภาวนาขอให้ไปค่ะบริเวณนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นจุดเสี่ยงครับถนนสายเขาหุบเต่าพุใส่นะฮะเป็นถนนสายหลักที่นักท่องเที่ยวและเกษตรกรใช้สัญจรผ่านไปมาระหว่างป่าละอูกับหัวหินนะครับก็เหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยนะฮะนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนครับหรือว่าหมอล็อตครับนายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหมอล็อตบอกว่าช่วงเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีโอกาสจะได้เจอกับสัตว์ป่ามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะช้างป่าครับถ้าหากว่าพบเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังอารักขาช้างบนถนนหรือว่าในกรณีที่พบช้างออกนอกพื้นที่นะครับเราก็จะมีทีมอาสาสมัครผลักดันช้างป่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยนะครับก็ขอความร่วมมือว่าคนที่ผ่านไปนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปเนี่ยห้ามใช้เสียงดังนะครับ อย่ากดแตรหรือว่าแสงแฟลชให้ช้างตกใจนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปทำให้เขาเครียดหรือว่าทำให้เขาตกใจเนี่ยจะเข้าไปหาวัตถุที่อยู่ในรัศมีปลอดภัยของช้างนั่นก็คือ50เมตรครับทีนี้เนี่ยความวุ่นวายความโกลาหลมันจะเกิดขึ้นแล้วอันตรายจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าหากไปเจอเองโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะหมอรถแนะนำบอกว่าก็ให้จอดรถนิ่งไว้ครับอย่าส่งเสียงดังเช่นกันอย่าเปิดไฟอย่าให้มีแสงแฟลชเช่นเดียวกันครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสถานที่ต่างๆนะครับเวลาที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยตามอุทยานเหล่านี้เนี่ยดูข้อมูลให้ดีมีคำแนะนำอะไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรให้ความสำคัญกับป้ายแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะปลอดภัย
แล้วก็จะท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวอุทยานต่างๆเนี่ยเอาเบอร์เจ้าหน้าที่ไว้เบอร์เจ้าหน้าที่พร้อมจะติดต่อได้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องไปหวังพึ่งอีกนะสัญญาณโทรศัพท์ในป่าจะมีไหมก็ระมัดระวังนะครับเอา